ผงๆเล็กๆมันเป็นผงๆแล้วมันก็นิ่มๆละเอียดมากว้ายตกใจเลยเทนมสดลงไปเลยนมมันก็เป็นสีขาวเอาไม่ได้ของกลางเหนียวอ่ะเหนียวมันตอนแรกมันเป็นผงผงเล็กๆแล้วตอนที่สองมันก็เป็นน้ำเหลวๆแล้วมันก็เหนียวมันยืดเพราะว่ามันผสมกันแล้วมันไปชุบแต่งแป้งกลายเป็นของเหลวๆแล้วใช้เครื่องไฟฟ้าต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเป็นรูข้างๆตอนแรกมันเป็นน้ำๆตอนนี้มันเริ่มแผ่นแล้วตัวนี้มันน้ำตาลเป็นแผ่นแล้วมันก็มีขอบตอนแรกมันเป็นน้ำแล้วพอเทลงไปในกระทะแล้วมันก็เริ่มแข็งโดนทำร้อนแล้วมันก็เริ่มแผ่นเปลี่ยนแล้วมันฟูตรงขอบมันนิดหน่อยไม่มีน้ำแล้วไม่มีน้ำแล้วมันกลายเป็นนุ่มๆอร่อยหยุดแล้วหยุดไม่ออกสีแดงค่ะแต่มันออกชมพูไปหน่อยน่ากินน่ากินเชอรี่ตรงนี้อร่อยอ่ะแป้งเหลวๆโดนความร้อนก็กลายเป็นแพนเค้กเนื้อนุ่มๆได้อร่อยดีสนุกด้วยเข้าไปในเตาอบแล้วร้อนก็จะกลายเป็นก้อนได้ไม่ใช่แค่เตาอบร้อนๆที่ทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้ตู้เย็นๆแบบนี้เย็นตุ้งยังตุ้งน้ำแข็งตรงนี้จะรู้สึกเย็นแต่ถ้าเอาของเหลวๆมาใช้ที่เย็นๆแบบนี้จะเป็นยังไงนะโอ้ยทีนี้สองชั้นก็พอ มันไม่มันต้องเลยแต่แล้วเอาไว้ตรงนี้ไหวละสองคู่
มาเลยพ่ออย่าให้รถโอ้โหหกเลยอันนี้คือน้ำบูเบอรี่สระโอ้ยเป็นไงนี่นะแล้วต่อไปแข็งมากเลยตอนแรกๆมันยังเป็นน้ำเลยเนาะไม่ต้องเล่นตัวนี้ดิเชื่อเลยพอไปแช่ตู้เย็นปุ๊บแต่ตอนนี้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยเชื่อเลยดูเธอนะเอามาฉันจะเอาอันนี้จะเอาอันนี้อีกเยอะได้แล้วเรือน้ำแข็งน้ำแข็งเราจะขาดไม่ต้องลอยก็ได้นะเรือละลายหายไปหมดแต่คนก็ยังอยู่มารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะหนูอยากไปติดกระเป๋านักเรียนที่ติดตั้งระบบการบินไว้ทำให้เราบินได้ตอนเช้าๆบินไปโรงเรียนได้เลยสะดวกรวดเร็วทันใจสุดๆใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ